นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนึงครับในรถไฟฟันของผมนะฮะนั่นก็คือเจ้าตัว BMW GS 1250 cc นะฮะตัวนี้นะครับผมก็ไปทดลองขับขี่มาแล้วนะฮะก็ด้วยความที่มันเป็นรถแนวทัวริงนะฮะก็ไม่คิดว่ามันจะมาขี่สนามได้นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะหลังจากที่ผมไปลองมานะครับนี่ตัวนี้กับใส่มากับยางบิสโตนนะครับตัวนี้เป็นรหัส X41 นะครับนี่ดูหน้ายางก็อาจจะเป็นยางแนวสำหรับแบบสายเดินทางอะไรเงี้ยเนาะไม่ได้ลุยมากนะครับด้วยรูปลักษณ์รูปทรงของรถมันเนาะเป็นรถแนวทัวริงเวลานั่งเวลาขี่มันก็จะแบบดูสูงๆนะฮะแต่สัมผัสแรกที่ผมเอาไปขี่ในสนามมานะครับก็ยังมีความเกรงๆอยู่เหมือนกันนะครับกับช่วงแรกคือว่ารถมันสูงแล้วก็ระบบรถแรงต่างดีมากแล้วเป็นเครื่อง2สูบบ็อกเซอร์นะครับบรุงบาลานซ์ดีมากนะฮะแล้วก็เบรกดีมากแล้วที่สำคัญคือตัวรถเนี่ยเราบิดมาความเร็วสูงใช่ไหมแค่เราผ่อนคันเร่งอ่ะรถมันผ่อนแรงให้เราอ่ะแบบดีมากเลยครับคือเราถ้าไม่ต้องแบบเชนเกียร์หรืออะไรเลยอ่ะคือรถมันก็แบบดึงชะลอให้เราแบบดีมากๆเลยนะฮะอันนี้แบบในตัวรถนะฮะแต่กับการที่ผมไปลองขี่ในสนามนะครับกับเจ้าตัว GS 1250คันนี้นะครับกับยาง Bridgestone X41 นะฮะก็ต้องบอกว่าคือตอนแรกก็ไม่กล้าเข้าโค้งนะฮะแต่พอขี่ไปสมุกสักพักแล้วแบบเฮ้ยมันสามารถเบนโค้งได้แบบดีมากนะครับคือยางมันทำให้แบบว่ารถมันเข้าโค้งได้สมูทมากครับด้วยรถมันสูงอ่ะเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันว่ามันจะขี่ได้หรือเปล่านะฮะแต่พอไปขี่แล้วเนี่ยคือมันทำได้ดีมากเลยครับกับเจ้าตัวในรถแบบนี้นะครับรถแนวทัวริงเนี่ยขี่ในสนามเนี่ยโอ้ยมันมากแล้วก็ที่สำคัญคือเนี่ยลองซัดดูฮะ200ผ่อนคันเร่งปุ๊บแบบความเร็วคือลงแบบวืบด้วยครับแบบลงเร็วมากด้วยความที่มันเป็นรถแบบเผานะครับรถเป็นเผาด้วยแล้วก็พละกำลังมันแบบเหลือๆครับเหลือๆมากๆนะฮะนี่ดูยางแล้วกันนะนี่ก็ขี่กันไปแบบหลายรอบมากแล้วนะครับหลายๆท่านก็ขี่กันไปซัดกันไปแบบยับเลยนะนี่ยางตัวนี้สุดเลยนะแบบดึงโค้งแบบสุดๆเลยอ่ะดูสิดูยางของเขานะคือต้องบอกว่ายางตัวนี้เป็นยาง Black Adventure นะครับ X41R เนาะแบบค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากกับรถแนวทัวริงแบบนี้นะฮะคือต้องบอกว่ามันผมก็ขับขี่รถเนี่ยครั้งแรกเลยมันเป็นรถไฟฟันหาลองขี่อยู่หลายที่แล้วก็ยังไม่มีโอกาสวันนี้มีโอกาสแล้วได้ลองในสนามด้วยแล้วก็มาพร้อมกับยางบิสโตนด้วยนะฮะคือมันแบบเกินค่าแล้วก็เกินแบบเกินที่เราหวังไว้ด้วยแหละแบบด้วยตัวรถด้วยอะไรแบบมันทำได้ดีมากแล้วก็ยางเนี่ยเข้าโค้งอ่ะเนี่ยมันเรามั่นใจอ่ะโค้งแบบยิ่งโค้งแบบเขาเรียกอะไรอ่ะโค้งหักศอกหน่อยโค้งอะไรเงี้ยเราใส่เข้าไปแบบมันไปเว้ยมันทำได้แบบโอเคเลยอ่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นโค้งแรกโค้ง2โค้งไหนไม่รู้โค้งที่แบบกว้างๆหน่อยอ่ะเรามาด้วยความเร็วสูงอ่ะผ่อนคันเร่งแล้วก็มุดเข้าไปเลยในโค้งอ่ะมันแบบเฮ้ยมันโอเคมากเลยนะมันโอเคมากเลย
ทำแบบโอเคอ่ะแต่นี่คือต้องพูดในสภาวะที่แบบในลองในสนามนะครับนี่ยังไม่ได้ลองกับถนนจริงหรืออะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าถนนจริงอ่ะไงก็ดีอยู่แล้วเพราะรถเขาดีอยู่แล้วเนาะรถเขาโอเคอ่ะแล้วมาเจอยางแบบนี้ด้วยดูถนนเข้าโค้งสมรรถนะแบบนี้แน่นอนนะครับดีจริงๆครับไม่ได้อวยนะฮะแต่เนี้ยคือพูดถึงภาพรวมของตัวรถละกันเพราะว่าผมไม่เคยขี่แล้วก็เป็นโอกาสดีๆนะครับได้มาขี่รถในฝันของผมนะฮะกับ BMW GS 1250นะฮะเป็นรถที่อยากได้อยู่เหมือนกันแล้วมาลองก็ประทับใจอาจจะมีช่วงแบบเติมคันเร่งหรือช่วงแบบความเร็วสูงลากรอบหน่อยอ่ะจะรู้สึกว่าแฮนด์ลิ่งนะครับตรงช่วงแฮนด์อ่ะมันจะสั่นนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นเอกลักษณ์ของรถหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าผมเพิ่งลองขี่ครั้งแรกด้วยถามจากพี่ๆหลายๆท่านก็ฟิลก็ประมาณนี้แหละแต่คือถ้าลู่ถนนเนี่ยสบายๆเลยฮะนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันครับกับบิสโตนนะฮะกับยางตัวนี้ใครที่แบบสนใจอยู่ก็ลองดูครับลองดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันเนาะกับยางบิสโตนตัวนี้นะครับสำหรับรถทัวริ่ง